สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์คลิปเดือดใช้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สั่งเยาวชนเลิกชูป้ายลั่นไม่ใช่หน้าที่เด็กเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์โดยสมาชิก Facebook รายหนึ่งซึ่งได้แชร์คลิปเหตุการณ์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนที่ชูป้ายประท้วงพร้อมระบุว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่สันติบาลมาตรวจสอบตามหน้าที่ซึ่งระบุว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยในคลิปมีชาย 3-4 คนได้เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันชูป้ายประท้วงโดยระบุว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาทำตามหน้าที่มาตรวจสอบป้ายและถ่ายรูปแต่ทางกลุ่มเยาวชนไม่ยินยอมจึงมีการโต้เถียงกันถึงประเด็นการประท้วงซึ่งกลุ่มชายดังกล่าวระบุว่าเด็กๆไม่ควรมาทำกิจกรรมดังกล่าวและพยายามให้เด็กๆเลิกกิจกรรมนี้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเด็กเพราะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการจำนำข้าวว่าถ้าไม่โกงจะหนีทำไมและระบุว่าเด็กๆยังโลกแคบต้องเห็นอะไรจริงๆมาบ้างไม่ใช่ว่าเห็นมานิดๆหน่อยๆแล้วมาชูป้ายประท้วงแบบนี้โดยคลิปที่2บางช่วงบางตอนมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าชูป้ายแล้วอนาคตจะดีตรงไหนเด็กๆจึงตอบว่าประเทศจะได้พัฒนาไม่พัฒนาถอยหลังเจ้าหน้าที่ก็ได้โต้เถียงว่าเกิดมากี่ปีอะไรพัฒนาถอยหลังบ้างซึ่งเป็นคลิปที่ถูกแชร์มากในขณะนี้และกำลังโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะคุณยังไม่รู้จักสิทธิหน้าที่แล้วมันจะเดือดร้อนเรามีหน้าที่เรียนไปเถอะเข้าใจไหมถามว่าสิทธิคุณมีสิทธิอะไรมายืนชูป้ายผมถามแค่นี้สิทธิอะไรเราแต่ม็อบมันเป็นสิทธิทางการเมืองเราต้องขออนุญาตขออนุญาตหรือยังเข้าใจไหมพวกหนูไม่ได้มาก่อม็อบเลยด้วยค่ะพวกหนูแค่ยังไม่ทำอะไรเลยค่ะยืนคุยกันเฉยๆงั้นพี่มีสิทธิตรวจไหมคุณเอาป้ายมานี่พี่ขออนุญาตตรวจได้ไหมขนาดพี่จะให้จะขอดูเลยยังไม่ให้เลยพี่ขอดูได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาพี่บอกว่าพี่เราจะบอกทำลายจะทำลายตรงนี้มันก็ไม่ได้แปลกพี่บอกพี่จะไม่ทำเราไปทำลายใช่ไหมพวกหนูไม่ยินยอมให้พวกพี่เอาเพราะว่าพี่ก็ไม่ให้เรายกอ่ะเออถ้าเราพูดมึนๆอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะมึนๆอย่างเงี้ยนะมีหน้าที่เรียนอ่ะไปเรียนเถอะหนูเอ้ยลูกพี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกับหนูนี่ล่ะนะถามว่านะพี่พูดโกงเลยนะก็ไม่ชอบอะไรก็ทุกอย่างนะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงเวลามันก็ต้องพัฒนาไปที่พี่พูดกับเขาเปิดทุกอย่างมันก็ต้องค่อยพัฒนาไปถึงจุดของมันน้องจะมาคิดว่าวันนี้เป็นอย่างนี้น้องอยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนก็เป็นไปไม่ได้นะเรื่องของการเมืองก็ให้ว่าไปพวกน้องที่บอกเลยไม่ชอบคราวหน้าน้องชอบใครน้องเลือกและน้องบอกต่อๆกันไปเลยทางโซเชียลไม่ว่าจะอะไรทางกลุ่มของน้องเฮ้ยไม่ต้องไปเลือกมันไอ้พลังประชารัฐไอ้ประยุทธ์แต่น้องจะเลือกไอ้กอไอ้ขอน้องใส่เข้าไปเลยน้องใส่เข้าไปเลยนี่พี่พูดน้องแฝงเราคิดว่าเอ้ยเราก็โตกันเรากันละมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปส่วนเรื่องบ้านเมืองได้ผู้ใหญ่ผู้ว่ามันมีกลไกของมันน้องไม่มีอะไรหรอกอย่างน้องอ่ะสมมติทำข้อมูลด้วยที่เราช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนี้คืออันนี้สันติบาลครับยึดมาคืนที่มาที่เปิดเผยที่ไม่ได้มาปิดบังแต่ถ้าน้องยกแล้วทางพี่ถือว่าพี่ทำความเข้าใจกับน้องแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วอันนี้ของหน่วยนี้ของพี่คือไม่ต้องการให้ยกอะไรเกี่ยวกับน้องไม่ต้องยกหรอกก็ไม่อยากให้ทำคือไม่ต้องทำอะไรดีสุดอย่างที่พี่บอกกันน้องน้องยกเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีหน่วยงานนึงเข้ามาแล้วเขาจะเชิญน้องไปที่โรงพักพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรนะก็ต้องบอกให้เรียบร้อยว่าคือไอ้ที่ลงไอ้ที่ลงจะบอกแค่นี้พวกหนูยอมรับได้ไอ้ที่ลงโซเชียลนี่นะพี่ก็เห็นเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะยกอะไรอะไรอ่ะพี่ก็เห็นเยอะต้องบอกว่าก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกันแต่พี่เนี่ยเขาคุยกับน้องพี่ก็พูดได้เห็นแล้วผลใช่ไหมของสันติบาลเรามีหน้าที่เข้ามาคือเรารุ่นนี้เราก็มีหน้าที่เรียนไปในเรื่องอื่นแหละผู้ใหญ่ก็จัดการกันไปนะเราไม่ต้องห่วงหรอกอย่างที่พี่บอกไงถ้าห่วงนะเขาถึงไม่ทำแบบนี้เชื่อพี่มันไม่จริงเลยผมถามนิดเดียวนะหนูชูป้ายแล้วหนูอนาคตดีขึ้นตรงไหนแน่นอนค่ะถ้าระบบมีการพัฒนาถ้าระบบมีมันพัฒนาอยู่แล้วคุณมันก็จะคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันพัฒนาอยู่แล้ว
นี่พัฒนาถอยหลังหรอครับผมขอเรียกหน่อยตรงไหนถอยหลังคุณเกิดมากี่ปีตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีอะไรมันพัฒนาถอยหลังบ้างมีอะไรที่ขาดความยุติธรรมตัวเนี้ยที่ใครอยากให้ที่น้องจะมาชูตรงไหนอะไม่ยุติธรรมที่ถามว่าจะมาชูป้ายยุติธรรมต่อที่คนชูป้ายตรงไหนต่อที่คุณกระทบไปถึงเขาตรงไหนที่คุณบอกว่ายุติธรรมอันดับแรกนะคุณพูดยุติธรรมคุณเมื่อจิตเนี่ยสองอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยถามว่าคุณยกป้ายเนี่ยหนึ่งคุณละเมิดสิทธิเขาไหมคุณขออนุญาตอย่างสองยุติธรรมและยุติธรรมที่คุณจะชูป้ายเขาหรือยังนะน้องคิดก่อนที่น้องจะพูดอะไรกับผมผมไม่ได้ว่าอะไรน้องไอ้อะไรกันล้าหลังไปพัฒนาไม่ยุติธรรมตรงไหนทุกวันนี้อะไอ้ที่พวกน้องบอกไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีตรงไหนน้องไปไหนได้ทั่วประเทศไหมใครห้ามน้องไหมใครห้ามไหมน้องต้องอยู่ใต้กฎหมายก่อนก่อนที่น้องจะทำกฎหมายเขาว่าไงถ้าน้องทำตามกฎหมายมันจบทุกอย่างมันไม่มีใครทำอะไรน้องได้ถ้าน้องทำแล้วมันขัดกฎหมายปั๊บเนี่ยพอเข้ามาเจรจาเนี่ยน้องก็ไอ้นู้นไอ้นี่น้องทำรับไม่ได้ได้ความสะใจไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวแล้วน้องมาชูจะชูทำไมพี่ถามน้องคนเข้าใจบางทีเราไปดูกระเป๋าไปเรื่อยๆเนี่ยคือไม่แต่งงานก็ไม่ทำอะไรเลยใครไม่ทำล่ะทุกวันที่ใครก็ไม่ทำล่ะก็ใช้ชีวิตบินไปบินมาที่เดียวมาทำไมล่ะครับนะฮะไม่เกี่ยวเลยคุณรู้ได้ไงเขาไม่ทำพี่อยากถามน้องหน่อยไอ้ตอนก็จำนำข้าวเขาโกงกันทำไมน้องไม่คิดมายกบ้างก็มีคดีออกมาคือว่าไม่ได้โกงครับอะไรไม่ได้โกงใช่ค่ะเขาบอกไม่โกงก็พ่วงน้องน้องไปอ่านใหม่น้องไปดูใหม่ถ้าคนไม่โกงอ่ะเขาจะหนีทำไมน้องมันบอกว่าพี่เปิดกว้างพี่ต้องรับฟังพวกหนูบ้างนะคะพี่ก็รับฟังพี่ก็ให้เหตุผลน้องไงว่าน้องอ่ะไปเปิดดูข่าวนะไปเปิดดูอะไรบ้างยังยกตัวอยู่เลยพี่อย่าแฝงน้องไอ้โจมตีอย่างกันกับกระทิงแดงตอนนี้น้องโจมตีไปเลยพี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมขนาดพี่เป็นข้าราชการเนี่ยพี่ก็ยังเห็นด้วยเลยว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกพี่แฝงพอน้องตีไปเลยใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันน้องต้องแยกแยะเข้าใจไหมแล้วน้องต้องไปดูว่าศาลจะพิพากษายังไงไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวเข้าใจป่ะถ้าคนมันไม่ผิดนะเขาจะหนีทำไมน้องต้องศึกษาตรงนี้ด้วยละเอียดยิบซะขนาดนั้นไม่ใช่ชอบแล้วก็มึนไปอย่างเดียวไม่ใช่น้องอย่าคิดว่าให้คนอื่นเขาเสียภาษีแล้วคนนั้นคนนี้สบายไม่มีใครสบายหรอกเออพวกน้องยังไม่ต้องเสียภาษีเลยวันนี้เสียค่ะเออเสียแล้วเราอยู่คิดอย่างนั้นตายถ้าน้องคิดอย่างนั้นนะพวกพี่ทำงานไม่ยิ่งกว่าไอ้ภาษีตรงนั้นน่ะเขาต้องเสียอยู่แล้วไม่เสียแล้วจะเอาเงินพัฒนาประเทศทำไมได้ไงพัฒนาได้แค่นี้เราได้แค่นี้หรอคะเราจะเอาขนาดไหนมันดีกว่านี้ค่ะยังไงอ่ะเงินที่ได้ไปก็นี่ไงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเสียไปตรงไหนเราคิดว่าประเทศไทยได้เท่านี้กี่ปีมาแล้วถนนบ้านหนูก็ไม่เป็นหลุมแล้วค่ะพี่เราเคยไปประเทศอะไรมาบ้างไม่ต้องไปหรอกค่ะอินเทอร์เน็ตก็มีค่ะนั่นแหละเคยเอาอยากให้พี่อยากให้เราเห็นจริงๆเลยพวกเราไปประเทศไหนมาบ้างไม่ต้องไปก็ได้ค่ะก็ไม่ไปเราก็ไม่เห็นไงพี่ถึงจะพูดให้เราฟังไงเราเพิ่งโลกแค่นี้ไงเปิดนี้แต่หนูก็มีไม่ใช่เรารอบโลกแล้วมันคือเราอย่าอวดดีว่าเราแค่นี้เราจะมีอะไรเวอร์วิวเยอะแยะค่ะพี่ไม่ใช่หรอกเราต้องเห็นอะไรจริงๆมาบ้างไม่ใช่ว่าดูแล้วก็สับมาเฮ้ยกูคิดได้แค่นี้กูก็จะยกละสิทธิเสรีภาพมีที่ไม่เถียงน้องยังไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองแต่คนเราต้องรู้หน้าที่ด้วยสิทธิภาพตัวเองได้ไงหน้าที่ตัวเองทำอะไรไม่ใช่ยกแค่สาใจคือทำอะไรครับเออแค่นี้พี่ถามก่อนถ้าพี่มาถ่ายรูปพวกน้องพวกน้องบอกว่าสิทธิคือหน้าที่พี่ไหมพี่เคารพสิทธิหน้าที่พี่ต้องมาทำหน้าที่พี่ต้องละเมิดสิทธิพี่ละเมิดตรงไหนอ่ะผมละเมิดตรงไหนถ่ายรูปละเมิดไม่ได้รับอนุญาตละเมิดตรงไหนผมอนุญาตยังคะให้ถ่ายผมมาทำหน้าที่ผมต้องถ่ายไว้ว่าผมทำหน้าที่เราพูดอย่างนี้นะถ่ายไว้ไม่ได้แล้วถ้าเราจะยกเนี่ยใครอนุญาตใครอนุญาตเนี่ยก็มันก็สิทธิพวกหนูเหมือนกันที่จะยกถ้าเราจะพูดมึนๆอย่างนี้มันก็สิทธิต่างคนต่างมีสิทธิทั้งนั้นแหละต่างมีสิทธิทั้งนั้นต่างคนต่างมีสิทธิต่างที่ไม่ละเมิดสิทธิมีสิทธิใช่แล้วพี่ละเมิดสิทธิอะไรเราอ่ะก็พี่ถ่ายรูปไงคะแล้วถ้าเรายกแผ่นนี้เราละเมิดสิทธิคนไหมเราเป็นคนถ่ายเองเราก็ไม่คิดว่าเราละเมิดสิทธิใครใช่ไหมไม่ละเมิดใครใช่ไหมถ้าเรายกแผ่นนี้ละเมิดสิทธิใครไหมไม่ใช่คนใน Facebook เองนะคะเราคิดแค่นั้นเหรอถามว่าถ้ายกแผ่นนี้ละเมิดใครไหมแน่ใจพวกเราคิดแค่นั้นเหรอเราอย่าเล่นลิ้นเรายังเด็กก็ถามที่เนี่ยคุณบอกว่าสิทธิมีปัญหายกป้ายเนี่ยละเมิดสิทธิใครไหมพี่พูดด้วยเหตุด้วยเห็นผลกับเราก็ยังจะมามึน
ไม่ต้องมายกอะไรกับพี่ไม่ต้องอะไรพี่ล่ะพี่ไม่ชอบไร้สาระพูดพี่พูดเรื่องมายกเพื่อประท้วงเขาอะละเมิดเขาไหมเขาอนุญาตคุณหรือยังให้เขาประท้วงถูกป่ะแค่ถ่ายรูปเนี่ยหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยผมไม่ได้ละเมิดผมมาทำหน้าที่โอเคจะมีคนมาถือป้ายประท้วงผมก็ถ่ายตามนี้ไปแค่นั้นถูกไหมหน้าที่ผมถูกไหมพี่มาห้ามละเมิดหรือยังพี่มาพี่จะมายกป้ายละเมิดเขาเนี่ยแล้วยังจะบอกว่าผมละเมิดคุณยังคิดไม่ถูกเลยหน้าที่ตัวเองยังไม่รู้เลยสิทธิ์มันมาพร้อมหน้าที่เราต้องรู้ด้วยไม่ให้คุณจะเรียกร้องแต่สิทธิ์คุณคิดว่าประเทศไทยมีแค่นี้อะไรก็แค่นี้หน้าที่คุณต้องอยู่ภายใต้ที่ถึงบอกเราไงเราต้องไปเปิดโลกกว้างต้องไม่เห็นที่อื่นมาบ้าง